สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2558กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องคุณศรีบอกแบบนั้นนะคะจริงๆมันมี3ประเด็นแต่เป็น2เรื่องเป็นเรื่องความโง่แล้วก็ความฉลาดทำไมถึงแบ่งแบบนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันก็แล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆที่เราจะคุยเนี่ยค่ะ1ประเด็นก็คือเรื่องของการยึดคืนหรือว่าถอนพาสปอร์ตของคุณจาตุรนฉายแสงนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ประกาศลั่นนะคะว่าถึงแม้จะมีการยึดพาสปอร์ตเพื่อต้องการที่จะหยุดหรือว่าห้ามไม่ให้แสดงความเห็นต่างกับพสช.เนี่ยทำไม่ได้และยืนยันว่าจะยังคงทำอยู่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แล้วก็ขีดเส้นให้กับกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะว่าให้ทบทวนกรณีการถอนหรือว่าการยึดพาสปอร์ตถ้าไม่ทบทวนก็จะมีการไปยื่นทุกหน่วยงานทุกองค์กรโดยหวังว่าจะมีสักองค์กรแหละมันต้องมีสักองค์กรนึงที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับตนได้นะคะนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันแต่ว่าจะอยู่ในกรุ๊ปไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษิณของคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้ก็กลายเป็นนายทักษิณแล้วนะคะหลายคนบอกไปเช็คกระแสครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะเดือดร้อนอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะเมื่อวันศุกร์ทางด้านของนายกบอกว่าได้มีการทูลเกล้าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรณีหรือว่าขั้นตอนการถอดยศพันตำรวจโททักษิณแต่ไปมาในห้วงวันหยุดกลับมีการใช้อำนาจตามมาตรา44ในการถอดยศแล้วก็บอกว่ามันกระทบต่อความมั่นคงอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนักข่าวไปถามนายกนะคะบอกว่าถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ก็บอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครออกมาสร้างความวุ่นวายติดคุกแน่ว่ากันแบบนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะแน่นอนถือว่าเป็นประเด็นฮอตเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ได้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนางงามด้วยเสียง135ต่อ107เสียงแล้วก็งดออกเสียง7เสียงด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมีทั้งคนที่พอใจมีทั้งคนที่ไม่พอใจมีการแย่งซีนกันระหว่างคนที่โหวตคว่ำกับโหวตรับนะคะและวันนี้เองนายศิระเจนจาคะจะนำเงิน1,700,000 บาทไปคืนให้กับแผ่นดินบอกว่าในฐานะที่สปช.โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญและสิ่งที่จะต้องจับตากันต่อก็คือกรรมการที่จะมาทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด21คนที่นายวิษณุบอกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าน่าจะตกผลึกหรือว่าได้ข้อสรุปกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นใครจะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่หรือไม่ทั้งที่นายบวรศักดิ์ประกาศว่าทั้งชีวิตนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะคะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมวันนี้ถึงเลือกที่พูด2เรื่องเรื่องความโง่กับความฉลาดถ้าคุณหญิงจำได้เมื่อวันพฤหัสรายการเราก็บอกนี่ถ้าคสช.ฉลาดเขาความร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแสดงว่าฉลาดอันนี้คือความฉลาดนี่คือความฉลาดแล้วความไงเพราะอะไรไหมเพราะเขาไปเนี่ยคุณต้องไปเจอประชามติประชามติที่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองทุกพรรคไม่เอาอ่ะคุณเจอพลเมือง 90% ไม่เล่นด้วยเนี่ยคุณตายแน่ๆนะนี่คุณวีระการยังไม่ได้คุยกับบรรดาหัวหน้าพรรคต่างๆเลยนะคะใช่ไหมทีนี้มาดูอันนี้ก็เรื่องความฉลาดที่มาถึงเรื่องคุณต้องถอดยศคุณทักษิณผมถามว่าถอดยศตอนผมไปอยู่ที่สต็อกโฮล์มนะไปเรียนหนังสือเนี่ยครูก็ถามเอ้ยประเทศอยู่เนี่ยใครเป็นรับผิดชอบประเทศมาถึงเราก็บอกแอร์ชีพมาแชนสิทธิสวัสดิ์ศิลามันห่างครึ่งเลยบอกให้ทหารมันเกี่ยวอะไรกับรัฐการต่างประเทศคือต่างประเทศแต่เขาเวลาเขาเกษียณนี่เขาก็เลิกไม่มีเอายศไปติดตัวไปด้วยไม่เหมือนของเราเขาเลยงงๆของเรานี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นยศพระราชทานมันตอบไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็เรื่องของเขาแต่ถามว่าอย่างที่คุณหญิงพูดอะคุณทักษิณเนี่ยพอถอนยศแล้วก็กลายเป็นนายทักษิณนำหน้าด้วยนายทักษิณชินวัตรดร.ทักษิณอดีตนายกทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมันจะโก้กว่าไม่รู้ที่อันนี้ก็ถือว่าคุณถอนแล้วเขาเดือดร้อนไหมถอนแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความไม่ค่อยฉลาดที่มาคุณจตุรนยิ่งหนักกว่าอีกค่ะบอกสตช.บอก
กระทรวงเทศว่าเนี่ยมีความผิดนั่นเดินทางอะไรเนี่ยขัดคำสั่งคสช. อาจจะนี้ออกนอกประเทศกระทรวงเทศก็สั่งถอนพาสปอร์ตเลยค่ะปรากฏคนที่บอกว่ายังไม่รู้มันเอาเหตุผลอะไรไปถอนชื่อวิษณุเครืองามยังแปลกใจอยู่อันนี้มันเลยไม่รู้ใครโง่ใครฉลาดกันแน่เรื่องนี้ถ้าคุณจตุรนทำอย่างนี้เพราะว่าสนุกแน่ค่ะก็เลยกลายเป็นทั้งเรื่องของความฉลาดน้อยแล้วก็เป็นความฉลาดนั่นเองนะคะทีนี้เราว่ากันด้วยความฉลาดกันก่อนค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็เดากันเนี่ยนะคะวิเคราะห์กันว่าสวช.ผ่านแน่แต่จะถูกคว่ำในขั้นของประชาชนไปมาเกมพลิกสิคะ135เสียงสายทหาร22ในพลนี่คว่ำหมดเลยนะคะถ้าเราดูหนังพาดหัวข่าวเมื่อพิมพ์เช้าทุกฉบับพาดหัวยากหมดเลยนะอย่างไทยรัฐสปช.โหวตคว่ำ21อรหันต์ร่างรัฐนูลใหม่ค่ะเดลินิวสปช.คว่ำรัฐนูลสายทหารจังหวัดเทไม่รับ135ต่อ105บวรศักดิ์ชี้มีใบสั่งมติชนบอก22นายพลร่วมโหวตคว่ำไม่รับรัฐธรรมนูญมติ135ต่อ105งด7เสียงอาจารย์ปื๊ดเหน็บสายทหารต้องลงมติตามนายสั่งนปช.หนุนใช้รัฐธรรมนูญปี40ทันทีนะข่าวสดบอกสปช.ทหารนำคว่ำรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์105 135ต่อ105อันนี้ถ้าเราดูตามหน้าของทุกพิมพ์พาดหัวยักษ์เนี่ยคือคนก็งงๆโอ้โหเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เป็นภาพสายเดียวกันแล้วก็มีข่าวจำได้มากเมื่อสักไม่กี่วันมาเนี่ยคุณบวรศักดิ์กับคุณอะไรพลอะไรเอกอะไรนะที่เป็นโฆษกอ่ะไปพบกับพลเอกประวิตรก็ยืนยันว่าผ่านนะเชื่อไหมคุณหญิงพลเอกเลิศรัตน์เหรอเลิศรัตน์ครับคนก็บอกพลเอกเลิศรัตน์ยืนยันว่าผ่านปรากฏถูกต้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้จริงๆอ่ะถ้าดูตามกระแสความเป็นมาเนี่ยนะกระแสความรัฐธรรมนูญมันเพิ่งเกิดเมื่อวันที่4วันที่4รู้สึก4กันยาในวันศุกร์ใช่ไหมค่ะใช่ไหมว่าเมื่อเกิดตัวนี้เองอ่ะความจริงคือหลังอาจจะฟังรายการเราได้ก่อนหน้านี้ก็มีนะคะคุณวิษณุที่ออกมาบอกว่าถ้ามองว่ามันจะเกิดความวุ่นวายในขึ้นเนี่ยก็ความซะสิแต่ก็นายกออกมาปฏิเสธให้ว่านักข่าวไปถามแบบนั้นเขาก็เลยตอบแบบนั้นจริงๆไม่ได้เป็นการบอกสัญญาณอะไรถ้าเราดูการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเริ่มตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะเขาร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกเพื่อประชาธิปไตยในอนาคตมันไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้ค่ะประชาธิปไตยในอนาคตมันไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้มันก็เลยไปคนก็รับไม่ได้เลยนายกคนนอกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะโอ้โหกระแสมันออกมารับแน่ๆเลยนะฮะกลุ่มสปช.นี่มันแบ่งเป็น3พวกนะครับกลุ่มที่ต้องการรับร่างกลุ่มที่ต้องการคว่ำและกลุ่มที่เฉยๆมี3กลุ่มตอนแรกเนี่ยกระแสเนี่ยรับร่างเนี่ยมันทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยนะค่ะเยอะมากเชื่อว่าประมาณ200เสียงจะรับนะค่ะแต่พอวันสุดท้ายวันที่4เนี่ยมันกลับหมดเลยพลิกคว่ำหมดนะไอ้กระแสตอนได้หลังๆนี่มันกระแสตีตื่นมาเลยคู่ขี้กันเลยนะโดยสปช.กลุ่มที่ไม่เข้าใครออกใครเนี่ยมองเนื้อหารัฐธรรมนูญเป็นหลักแล้วตอนนี้เริ่มพูดแล้วนะไม่เอาแล้วมันเป็นตัวชี้ขาดแล้วอย่างคุณถวินวดีบุรีกุลนี่นะกรรมการยกร่างเธอเป็นกรรมการสปช.ด้วยนะมันมีตัว40ข้อที่มันรับที่ไม่รับตัวชี้ขาดก็1นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งส.ว.การตัดถอนตำแหน่งทางการเมืองการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเครื่องมือป้องกันประชานิยมเอาเรื่องอำนาจศาลมาตรการให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งออกแบบให้แก้ไขได้ยากกว่าเดิมทำได้อย่างเดียวคือต้องรับประหารแก้ได้นะแล้วก็อันหนักที่สุดคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติคปป.อันนี้นะถ้าเราตามข่าวดีๆมันจะเห็นเรื่องประหลาดคือคุณอเนกเราธรรมทัตน
ซึ่งเป็นกรรมการปรองดองนี่รับนะคะคุณอเนกเนี่ยรับร่างแต่บอกว่าไอ้กรรมการไอ้ปฏิรูปสารการปฏิรูปเนี่ยรัฐบาลเป็นคนสั่งให้เป็นคนเขียนให้กรรมาธิการเขียนขึ้นมาค่ะนะมันเลยปรากฏว่าออกมาอย่างนี้ที่ถ้าอย่างนี้ถ้ารับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ชี้เห็นแล้วว่ามันถ้าคุณรับเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านไปลงที่ประชามติพอลงประชามติเนี่ยตอนนี้พรรคเผื่อไทยพรรคชาติไทยพรรคประชาธิปัตย์สามัคคีเป็นด้านหนึ่งใจเดียวกันไม่เอาจะคุยกันไม่เล่นแล้วนะเนี่ยปรากฏว่าถ้ามันผ่านประชามติไม่ผ่านมันเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นนะสองเนี่ยคสช.พังมันพังแน่ๆนะฮะที่พอทีแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเกิดปมคปปขึ้นมาเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปกครองแห่งชาติเนี่ยอยู่ในมาตรา260เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นมันพลิกกระแสจริงๆตัวนี้คนรับไม่ไหวจริงๆไอ้ตัวนี้บอกคนรับไม่ไหวทั้งสองพรรคการเมืองที่เคยปัดที่แรกทำท่ากันมิดกันเมียนตอนนี้มันรับไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เล่นเพราะทั้งสองพรรคยืนจุดยืนเดียวกันเนี่ยมันก็เลยไอ้พจน์ชามติที่คาดประมาณเดือนมกราปี59นี่มันก็ทำท่าว่ามันจะไปไม่รอดแม้ไอ้ทิพย์สุเทพทึกสุบรรณจะออกมาหนุนเต็มที่ท่านขนุนไม่ไหวอ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วออกมาอย่างนี้มันเลยเกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดขึ้นมาตอนนี้นะตอนนี้สปช.ไอ้คปช.มีอะไรปัญหาตอนแรกใหม่ๆนะคสช.คสช.เนี่ยรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยคะแนนโอ้คนก็อยากเห็นความสงบแล้วอยากเห็นปิดบ้านปิดเมืองอะไรปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วกันทำมาหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกนะจนลงทุกวันเนี่ยคะแนนนิยมมันต่ำแล้วยิ่งมาเจออย่างนี้คุณไปรอดก็เลยสรุปว่าเอ๊ะมันไปไม่รอดแน่ก็เช็ควงในแล้วถ้าปล่อยให้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงที่มันมีเครื่องมืออันนึงเขาเรียกกรรมการคณะกรรมการอะไรนะไอ้ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติเหรอคะไม่ใช่200คนที่จะถูกตั้งหลังสปช.ยุบทีแรกกะว่าอันเนี้ยจะทำให้สปช.รับเพื่อว่าจะได้เป็นจะได้กินเงินเดือนแต่คุณศิลาบอกว่าอีคนที่คว่ำแหละจะได้นั่งในสภานี้ปรากฏว่ามีการทาบทาม168คนให้นั่งอันนี้แลกกับการไม่รับโอ้ว่าอันนี้แหละถึงเกิดวันที่4มันหลังวันที่4มาเนี่ยแสดงว่าที่นายศิระออกมาแฉเนี่ยจริงก็เรื่องจริงมันออกมาอย่างนี้168 168คนเลยโอ้แต่แค่แม่รับ135เอง135งดออกเสียง7เสียงก็142เองเขาที่แรกกะประมาณไม่รับจะประมาณ145อ๋อนี่พลาดเป้าไป10ค่ะก็ต้องดูทีนี้ปัญหายังต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คสช.เริ่มฉลาดนะต่อไปนี้ก็ตั้ง21คน21คนเนี่ยคุณวิศนุบอกใช่ไหมพรุ่งนี้อาจจะจบใช่ไหมใช่เขาท้าทามกันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนโน้นแล้วอ๋อเหรอเอาแสดงว่ารู้แล้วสิว่ามันจะไม่19คนแล้วตอนนั้นอ่ะ19คนขาดประธานกับเลขานุการโอ้อีก2ท่านนั่นเองอีก2นั่นเองเอ๊ะ19คนนี้พอรู้ไหมคะว่าเป็นใครอยู่ในกรรมธิการชุดเก่าหรือเปล่าหรือยังไงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณพลศักดิ์แกบอกแกไม่เอาแล้วอะไรกรวดน้ำความขันนะชีวิตนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอีกแล้วถูกต้มเจ็บสมปวดคราวนี้เจ็บปวดมากอกเดาะนะคะเลยโอ้มันไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณร่างรัฐธรรมนูญยังไงร่างเอาที่ให้รัฐบาลน่ะเล็กกว่ากรรมการที่ตั้งขึ้นมาทำอะไรก็ไม่ได้บริหารก็ไม่ได้ไอ้อย่างนี้นะครับมันถึงเห็นว่า
คสช.เริ่มถอยเป็นไงเริ่มถอยเป็นที่จะถอยถึงแค่ไหนที่ต้องดูต่อ